สบายดีเนาะข้าพเจ้าเองชื่อท้าวจันมณีวันนี้ข้าพเจ้ากับสีมาเกบฟึงฮักพิซาแสงเลขาซึ่งจะเป็นแนวใดนั้นก็ไปติดตามกันจากคำถามที่เพิ่นให้มาเฮาสามารถเก็บสิ่งที่ฮู้ได้วัตถุหนึ่งอยู่ตัวหน้าแว่นกลมลูกเนาะซึ่งห่างจากจอมแว่นนั้นแม่น30ซมซึ่งจะให้เป็น S S นี่แม่นระยะของวัตถุหาแว่นเนาะแม่น30ซมและได้รับรูปจริงซึ่งห่างจากจอมแว่นนั้น45ซมซึ่งมันจะเป็นระยะรูปหาแว่นซึ่ง S ขีดเท่ากับ45ซมยี่สิบห้าซังตีเนาะอยู่ในนั้นเนาะข้อก่อเพิ่นให้โซ่ไรเนี่ยสุ่มเอฟเท่ากับเท่าใดและอาเท่ากับเท่าใดก็คือรัศมีเนาะส่วนข้อขอเพิ่นให้โซ่เพิ่นให้โซ่ S เนาะเท่ากับเท่าใดซึ่งเพิ่นว่าเพื่ออยากได้รูปลวงและใหญ่กว่าวัตถุสีเสื้อเพิ่นจะเอาวัตถุวางอยู่ห่างจากจอมของแว่นเท่าใดซึ่งเพิ่นเฮาจะได้โซ่ S เนาะเท่ากับเท่าใดเอามาแก้ข้อก่อกันก่อนโซ่ระยะสุ่มเนาะคือ F เท่ากับเท่าใดจากสูตร1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน S บวก1ส่วน S ขีดจะได้1ส่วน Fเท่ากับ1ส่วน S S นี่แม่น30ซังติเมตรบวกให้1ส่วน S ขีด S ขีดนี่แม่น45ซังติเมตรซึ่งเราจะขึ้นคูณร่วมเนาะแม่น180เนาะพูดให้เขียน1ส่วน S ก็คือเก่าและขึ้นคูณร่วมนั้น1คูณให้6 30คูณให้6บวก1คูณให้4ฮะส่วนให้ที่15คูณ4จะได้1ส่วน f เท่ากับ6ส่วนให้180บวก4ส่วนให้180อันนี้พูดคือกันแล้วเราไปเขียนเลยเนาะ1ส่วน x เท่ากับ6บวก4นี้เท่า10ซึ่งพูดทั้งรูปคือกันแล้วก็เขียน180เลยเนาะวันนี้เราอยากได้ f เราอยากได้ f เราก็ง่าย1ส่วนไปเราจะได้ f เท่ากับ180ส่วนให้10และเราจะได้ f นี้เท่ากับ18ซังติเมตรระยะสุ่มจะแมน18ซังติเมตรเนาะดังนั้นมาสอบต่อเลยสอบรัศมีเท่ากับเท่าใดจากสูตร f เท่ากับ r ส่วน2เราสามารถถอนเอา r ได้ r จะเท่ากับ 2f นั่น r เท่ากับ 2f นี่แมน18เนาะคูณให้18เอาอยู่36ซังติเมตร
ันนี้เฮามาซอกข้อขอกันต่อเนาะข้อขอจากปริมาณของรูปรวงและใหญ่กว่าวัตถุ4เทื่อเฮาสามารถเขียนได้เป็น s คีย์เท่ากับลบ cs และเฮาจะซอก s เนาะเฮาจะซอก s เท่ากับเท่าใดจากสูตร1ส่วน f เท่า1ส่วน s บวก1ส่วน s ขีดกับประเทศไปเลย1ส่วน f f นี่แมนเท่ากับ18เท่ากับ1ส่วน s เนาะและบวกให้1ส่วน s คีดนี่จะเท่ากับลบ 4s ลบ 4s ลบ 4s จากนั้นเราเขียนเราจะขึ้นพูนห่วงเนาะเพื่อให้พูดตัวนี้มันคือกันคือกันกับตัวนี้เราจะได้1ส่วน18เท่ากับลบ4บวก1ส่วนให้ลบ 4s ซึ่งลบ4นี้ได้มาจากการคืนพุทธงวมเนาะคูณเอาคูณเอาลบ4มาคูณให้นี่คูณทั้งรวมแล้วก็คืนทั้งเทิงเนาะจะได้อยู่1ส่วน18เท่ากับลบ3เนาะลบ3ส่วนลบ 4s จากนั้นเอาก็คูณคว่ยเลยเอา4คูณให้1ลบ 4s คูณให้1เนาะจะได้อยู่ลบ 4s คือเก่าส่วน18 18คูณให้ลบ3เนาะจะได้อยู่ลบ5 14อันนั้นเอาย้าย4มาเป็นส่วนหาร s ขีดเท่ากับลบ5 14ส่วนให้ลบ4เท่ากับซึ่งลบกับลบนี้ขาดกับเอามันเนาะ5 14 5 4จะได้อยู่13.5 14ขออภัย 13.5 ซันติเมตรนี่เนาะแม่นระยะฮู้บ่แม่นระยะวัตถุหาแวนเนาะจะได้อยู่ 13.5 ซันติเมตรซึ่งในข้อนี้เนาะเพิ่นให้เฮามาเตรียมฮู้เนาะซึ่งเฮาจะวางให้ทอดละ10ซันติฉะนั้นระยะสุ่มของเฮาซึ่งได้จากการคิดไล่มาแล้วจะเท่าอยู่ 1.8 ซมและระยะวัตถุหาแหวนจะเท่าอยู่ 1.3 ซมและระยะฮูบหาวัตถุแม่นเท่ากับอยู่ลบ 5.4 ซมท่านเฮาฮู้ได้เลยว่าฮูบมันจะเกิดอยู่ที่หลังแหวนเพราะว่ามันมีค่าลบเนาะดังนั้นเฮามาอธิบายเตรียมฮูบกันเลยซึ่งระยะสุ่ม f เนาะเพิ่นให้ 1.8 แม่นอยู่ระยะนี้เนาะอันนี้แม่น10เฮาก็นับมันเลยเนาะแม่น 1.8 จะอยู่นี่เนาะแม่นระยะสุ่ม f และระยะวัตถุหาแหวนนี่แม่น 1.3 เนาะเฮาก็ไล่เลยช่อนี้เป็นท่อนที่10เนาะเฮาก็นับประมาณ1 2 3นี่เนาะเป๊ะอยู่จุดนี้เลยเนาะระยะวัตถุหาแหวนฉะนั้นเมื่อวัตถุเนาะมีแสงมันเมื่อวัตถุเกิดมีแสงสะท้อนไปทบเซเว่นเนาะจะเฮ็ดให้เกิดมีรวงเนาะมีรวงไปผ่านจุดสุ่มผ่านจุดสุ่ม F นี้เนาะผ่านจุดสุ่ม F นี้ไปผ่านจุดสุ่ม F และให้และมันจะมีเงาของแสงนี้ผ่านผ่านจ
ผ่านเข้าไปหลังแว่นเนาะเฮ็ดให้มีรวงของเงาของแสงอะเนาะนี่เนาะเส้นตัวนี้เนาะแล้วเพิ่นยังอีกบอกอีกว่ารัศมีแสงอะเนาะจากจุดใจกลาง4ตัวนี้เนาะแสงของมันเมื่อฮอดแว่นแสงของมันไปเนาะเมื่อฮอดแว่นเมื่อกระทบแว่นมันจะมีการสะท้อนคืนเนาะกับทางเก่านี่เนาะแต่ให้เกิดมีรวงเงาของแสงนี้ผ่านเข้าไปในแว่นเฮ็ดให้มีเส้นเนาะเส้นเงาของแสงเนาะผ่านไปเนาะเมื่อ2เส้นนี้เนาะตัดกันเฮ็ดให้เกิดมีรูปนี่เนาะ A ขีด B ขีดนี้ซึ่งระยะรูปหาแว่นนี้แม่น50ซมเฮาก็นับเลยเนาะท่อนละ10 1 2 3 4 5เนาะเอาต้องวางให้มันถูกเนาะฉะนั้นวัตรูปของวัตถุเนาะจะใหญ่กว่าวัตถุ4เถื่อเนาะการเกของข้าพเจ้าก็จบลงเพียงเท่านี้เนาะถ้าพิพาทประการใดก็ขออภัยเนาะหวังว่าคงจะเป็นบทเรียนบ่หลายก็น้อยสำหรับเพื่อนๆน้องๆเนาะถ้าท่านใดหรือว่าเพื่อนๆน้องๆสามารถให้คำติชมมาในทางคอมเมนต์เนาะสามารถคอมเมนต์ได้ก็ขอขอบใจ